โอเคไลฟ์แล้วได้สวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปไลฟ์สดนะคะสรุปเนื้อหาที่ตอนนี้นะคะที่โรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะเตรียมความพร้อมที่จะสอบโอเน็ตนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของชั้นม .3 นะคะเรื่องที่จะติวในสาระแรกนะคะก็จะเป็นสาระการวัดที่โรงเรียนนะคะก็ได้เริ่มติวข้อสอบในของสาระการวัดในช่วงแรกเนี่ยก็เกือบจะหมดแล้วเนาะคราวนี้ในคลิปนี้นะคะครูก็จะเอาสรุปสูตรนะคะสรุปสูตรที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรนะคะเอามาลงเพื่อให้นักเรียนได้ดูย้อนหลังอีกรอบหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นสรุปสูตรเราก็จะจำจะเป็นเทคนิควิธีการจำสูตรง่ายๆนะคะทั้งหมดจากทั้งหมดหกตัวนะคะจะมีทั้งหมดหกตัวจ้าพี่ปลาเดี๋ยวอัดคลิปทิ้งไว้ก่อนค่ะพี่ปลาคราวนี้นะคะในตัวของตัว3มิติที่จะใช้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ตัวเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งช่องก่อนนะตัวแรกจะเป็นรูปทรงนะคะรูปทรงต่อไปจะเป็นพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นปริมาตรเดี๋ยวน่าจะขยับหน่อยโอเคตัวนี้จะเป็น Microsoft Whiteboard นะคะจะเหมือนกับกระดานเลยที่คุณครูใช้ที่โรงเรียนโอเคนะคะคราวนี้เรามาดูรูปทรงที่หนึ่งนะคะรูปทรงที่หนึ่งก็จะเป็นรูปทรงปริซึมนะลักษณะของปริซึมนะคะจะเป็นทรง3มิติที่จะมีฐาน2ฐานนะคะหรือจะเรียกว่ามีหน้าตัด2ตัวการเรียกชื่อของมันก็จะเรียกชื่อตามฐานของมันอย่างเช่นปริซึมฐานสามเหลี่ยมปริซึมฐานสี่เหลี่ยมปริซึมฐานห้าเหลี่ยมก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมนะคะนี่ปริซึมฐานสามเหลี่ยมคราวนี้มาดูสูตรนะคะสูตรพื้นที่ผิวข้างนะคะของพิซซึนเขียนย่อๆนะพื้นที่เท่ากับความยาวรอบรูป
ูณสูงความยาวรอบรูปคืออะไรนะคะความยาวรอบรูปก็คือดูตรงที่หน้าตัดของมันนะคะดูที่ตรงที่หน้าตัดของมันถ้าว่าเป็นพิซึ่งฐานสามเหลี่ยมก็จะมีตัวเลข3ตัวแล้วก็เอา3ตัวมาบวกกันถ้าเป็นพิซึ่งฐานสี่เหลี่ยมก็เอา4จํานวนนะคะมาบวกกันว่าฐานนะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่คราวนี้ความสูงตรงนี้มันก็คือเป็นสูงเป็นด้านข้างนะคะเป็นด้านข้างของพิซึ่งเอาเป็นทีละสูตรก่อนด้วยกันนะคะต่อไปอันที่2นะคะปริซึมนะคะครูเฟียจะจับคู่กับทรงกระบอกนะคะก็จะบอกกับเด็กๆให้รู้นะคะว่าปริซึมกับทรงกระบอกเนี่ยมันเป็นญาติกันมันเป็นญาติกันนะคะมันเป็นญาติกันยังไงก็คือรูปทรงของปริซึมนะคะหน้าตัดหรือฐานเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมมันจะสตาร์ทเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมไปเรื่อยๆถ้าจำนวนเหลี่ยมนะมันมีเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเหลี่ยมมากขึ้นจนกลายเป็นรูปวงกลมเราก็จะเห็นว่าตัวปริซึมกับทรงกระบอกเนี่ยนะคะมันจะเป็นญาติกันเพราะฉะนั้นลักษณะของสูตรเนี่ยมันก็จะใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะปริซึมกับทรงกระบอกเนี่ยมันจะเป็นญาติกันโอเคคราวนี้พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกนะคะเราก็จะใช้สูตรเดียวเหมือนจะใช้สูตรเดียวกันเลยพื้นที่ก็เท่ากับความยาวรอบรูปหรือความยาวรอบฐานได้หมดเลยแล้วแต่ว่านักเรียนจะจำแบบไหนนะคะคราวนี้ความยาวรอบรูปนะคะเราจะนับเป็นจำนวนด้านไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะลักษณะรูปเนี่ยมันจะเป็นวงกลมคราวนี้ความยาวรอบรูปมันก็จะสนใจเป็นรูปของรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปของรูปวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นความยาวรอบฐานของวงกลมเนี่ยมันก็คือ2πr นะคะก็คือเส้นรอบวงของวงกลมเพราะฉะนั้นสูตรมันก็จะเป็น2 πr แล้วก็คูณกับ h ค่ะจะเห็นว่ามันจะใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะระหว่างริซึมกับทรงกระบอกโอเคต่อไปนะคะรูปทรงที่3รูปทรงที่3นะคะก็จะจับคู่ระหว่างพีระมิดนะคะพีระมิดลักษณะของพีระมิดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมันก็จะคล้ายๆกับพริซึมตรงที่ฐานของมันนะคะจะเป็นด้านการเลขชื่อของมันเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับด้านของมันอย่างเช่นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนะคะก็ว่าไปอย่างเช่นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมโอเคนะคะคราวนี้พื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดนะคะพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเนี่ยบางตำราก็อาจจะใช้วิธีการคำนวณหาว่าด้านข้างของพีระมิดนะคะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะคำนวณหาว่ามีรูปสามเหลี่ยมกี่ชิ้นนะคะพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ก็คูณไปหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะเราจะใช้สูตรเลยพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวรอบรูปคูณกับสูงเอียงนะคะเนี่ยมันก็จะใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณกับความยาวรอบรูปคูณกับสูงเอียงสูงเอียงก็คือตัว L นะคะก็คือความสูงของรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ในบริเวณด้านข้างของพีระมิดนั่นเองส่วนความยาวรอบรูปมันก็คือจำนวนฐานของรูปมันก็คือจำนวนด้านของฐานของรูปพีระมิดนะคะต่อไปต่อเลยนะคะรูปทรงที่4ค่ะก็คือกลวยค่ะกลวย
เช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้เราจับคู่แล้วว่าปริซึมเนี่ยมันจะจับคู่อยู่กับปริซึมจะจับคู่กับทรงกระบอกส่วนพีระมิดนะคะก็จะจับคู่กับกล้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์เช่นเดียวกันเลยกับอธิบายเมื่อกี้นะคะเพราะว่าจํานวนเหลี่ยมของพีระมิดเนี่ยที่ฐานของมันถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจํานวนเหลี่ยมของมันก็จะกลายเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นพื้นที่ของมันเนี่ยก็จะใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะระหว่างพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดกับพื้นที่ผิวข้างของกล้วยนะคะก็จะใช้สูตรเดียวกันเลยเราก็ไม่ต้องท่องเยอะนะคะเท่ากับเศษ1/2คูณความยาวรอบรูปหรือความยาวรอบฐานก็ได้นะคะคูณกับสูงเอียงคราวนี้เราก็จะมาพิจารณาลักษณะฐานของกล้วยฐานของกล้วยนะคะก็จะเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นความยาวรอบฐานก็แน่นอนเราก็จะใช้ความรู้เรื่องเส้นรอบวงเส้นรอบวงของวงกลมก็คือ2ไพ r แล้วก็คูณกับสูงเอียงก็คือตัว l เพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่ผิวข้างของกล้วยนะคะมันก็คือไพ r l จำไว้เลยก็คือไพ r l นะคะต่อไปรูปทรงที่5ค่ะสุดท้ายก็คือทรงกลมนะคะลักษณะของทรงกลมเดี๋ยวขยับนิดนึงโอเคค่ะพื้นที่ผิวข้างของทรงกลมนะคะลักษณะด้วยลักษณะของรูปทรงเนี่ยมันจะเป็นระนาบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ผิวข้างของทรงกลมนะคะมันก็เลยจะไม่มีสูตรตรงนี้มันจะกลายเป็นสูตรพื้นที่ผิวทั้งหมดไปเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นสูตรแรกนะคะสูตรแรกก็จะประกอบไปด้วยปริซึมทบทวนใหม่นะปริซึมพื้นที่ผิวข้างก็คือความยาวรอบรูปคูณสูงเราก็ดูจากฐานของมันนะคะว่าฐานมันเป็นกี่เหลี่ยมเราก็เอาจำนวนเหลี่ยมของมันนะคะความยาวของแต่ละเหลี่ยมของมันมาบวกกันคูณกับความสูงในของปริซึมส่วนทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกกับปริซึมเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันมันจะมีความคล้ายกันในส่วนของจำนวนเหลี่ยมที่มันเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นวงกลมดังนั้นความยาวรอบรูปของมันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเส้นรอบวงกลมซึ่งสูตรมันก็คือ2ไพ r แล้วคูณกับความสูงก็คือ2ไพ r h ค่ะสำหรับพีระมิดนะคะพีระมิดเนี่ยเราก็จะใช้สูตรเศษ1/2คูณความยาวรอบรูปคูณกับสูงเอียงนะคะนักเรียนสะดวกใช้สูตรก็ใช้สูตรก็ได้ถ้าหากจะคิดว่าแต่ละด้านมีพื้นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะต่อไปค่ะกล้วยนะคะกล้วยก็จะสัมพันธ์เช่นเดียวกันกับพีระมิดแล้วก็จะจับคู่กันใช่ไหมคะอย่างกับที่คุณครูบอกเมื่อกี้เพราะฉะนั้นกล้วยนะคะสูตรก็คือเศษ1/2คูณกับความยาวรอบรูปของฐานของมันซึ่งเป็นรูปวงกลมก็จะเป็น2ไพ r คูณสูงเอียงก็คือคูณ l เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างของกล้วยจำง่ายๆเลยก็คือไพ r l ค่ะส่วนทรงกลมนะคะจะไม่มีสูตรพื้นที่ผิวข้างค่ะนักเรียนโอเคเดี๋ยวคุณครูลากเส้นขั้นเอาไว้นะคะกันความตาลายนะโอ้อุ๊ยปึ๊บ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  sorry sorry ไงเป็นแบบนี้ล่ะอ่ะโอเคค่ะต่อไปเราไปดูพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมนะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้เราได้พื้นที่ผิวข้างแล้วใช่ไหมคะคราวนี้พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมเนี่ยเราก็ดูบริเวณหน้าตัดนะคะหรือบริเวณฐานของมันตรงเนี้ยจะเห็นว่าปริซึมนะคะมันก็จะมีหน้าตัดเนี่ย2หน้าตัดถ้าเราวาดให้
ให้มันทะลุเข้าไปข้างในนะคะมันก็จะมีหน้าตัด2อันใช่ไหมคะแน่นอนเราก็จะใช้ฐาน2ตัวครูเฟียนะคะจะถนัดใช้คำว่าฐานมากกว่าใช้คำว่าหน้าตัดเพราะว่าคำว่าฐานเนี่ยมันจะเชื่อมโยงมันจะลิงก์ไปได้กับตัวพีระมิดคราวนี้อ่ะสูตรมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่นะคะเราก็เลยพยายามใช้คำที่เป็นคำเดียวคราวนี้สูตรพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะก็คือพื้นที่เท่ากับ2คูณพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างนี่ก็คือสูตรของมันนะคะทำไมต้องมี2ก็คือจากอธิบายมาสักครู่นะคะว่ามันมีฐาน2อันหรือมีหน้าตัด2ตัวมันจึงจำเป็นต้องคูณ2ส่วนพื้นที่ฐานตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องไปทบทวนนะคะจะเป็นสูตรพื้นที่2มิติถ้าฐานเป็นสามเหลี่ยมก็สูตรหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสูตรว่าอะไรเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่าอะไรนะคะตรงนี้นักเรียนก็ต้องไปทบทวนสูตร2มิติมาแล้วก็บวกกับพื้นที่ผิวข้างก็คือสูตรเมื่อสักครู่ค่ะต่อไปนะคะทรงกระบอกทรงกระบอกก็แน่นอนไม่ต้องไปจำเยอะนะคะใช้สูตรเดียวกันเลยพื้นที่ก็เท่ากับ2คูณพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างนะคะโอเคเราก็มาคิดพิจารณาต่อนะคะพื้นที่ฐานของทรงกระบอกพื้นที่ฐานของมันนะคะก็เป็นรูปวงกลมตามที่แรงเงาตรงนี้อุ๊ยก็เป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นการคำนวณหาพื้นที่วงกลมนะคะมันก็จะใช้สูตรการคำนวณหาพื้นที่วงกลมนะคะมันก็จะใช้สูตร2คูณกับไพ r ยกกำลัง2ก็คือพื้นที่วงกลมบวกกับพื้นที่ผิวข้างก็คือ2ไพ r h ค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะใช้สมบัติการแจกแจงนะคะ1ตัวร่วมที่ใช้ด้วยกันก็คือ2ก็คือพายแล้วก็ r 1ตัวค่ะคราวนี้ในวงเล็บแรกนะคะ2พาย r ดึงออกมาแล้วจะเหลือ r อีก1ตัวในวงเล็บหลังนะคะก็จะเหลือตัว h นี่ก็คือสูตรการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอกก็คือ2พาย r คูณ r บวก h นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะพีระมิดค่ะพีระมิดนะคะการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะเราก็จะพิจารณาตัวฐานเหมือนกับปริซึมและทรงกระบอกเช่นเดียวกันจะเห็นว่าฐานของพีระมิดนะคะจะมีอยู่แค่ฐานเดียวจะไม่มี2ฐานเหมือนกับทรงกระบอกแล้วก็ปริซึมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ต้องคูณ2ค่ะพื้นที่มันก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างเลยก็นักเรียนก็พิจารณาเช่นเดียวกันว่าฐานนะคะเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเราก็จะใช้สูตรพื้นที่ของรูปเหลี่ยม2มิตินั้นนะคะมาแทนค่าบวกกับพื้นที่ผิวข้างก็คือสูตรที่เรารู้แล้วเมื่อกี้นะคะไปต่อนะคะไปต่อต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ของกลวยค่ะพื้นที่ผิวทั้งหมดของกลวยนะคะโอเคค่ะเราก็จะกลวยกับพีระมิดนะคะเดี๋ยวขยับลงมานิดนึงกลวยกับพีระมิดนะคะเราก็จะใช้สูตรเดียวกันเลยพื้นที่เท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างโอเคค่ะพื้นที่ฐานของกลวยพื้นที่ฐานของกลวยนะคะก็จะเป็นรูปเป็นรูปวงกลมนะคะก็จะเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สูตรก
ของพื้นที่รูปวงกลมก็คือพาย r ยกกำลังสองบวกพื้นที่ผิวข้างก็คือพาย r l คราวนี้ดึงตัวร่วมนะคะใช้สมบัติการแจกแจงเราก็จะดึงพายออกมาค่ะดึง r ออกมานะคะจะเห็นว่าพจน์แรกนะคะก็จะเหลือ r แล้วก็พจน์หลังก็เหลือ l ค่ะเพราะฉะนั้นสูตรของพื้นที่ผิวทั้งหมดของกลวยก็คือพาย r คูณกับ r บวก l ค่ะผ่านนะคะต่อไปทรงกลมค่ะพื้นที่ของทรงกลมนะคะเราจะพื้นที่ของทรงกลมนะคะถ้ามาพิจารณาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับรูปวงกลมนะคะรูปวงกลมที่คูณกันเป็นสี่เท่านักเรียนก็สามารถที่จะจำไปง่ายๆเลยก็คือ4พาย r ยกกำลังสองนะคะพื้นที่ผิวของทรงกลมก็เท่ากับ4พาย r ยกกำลังสองจบไปแล้วนะคะตรงนี้2ช่องนี้นะคะก็จะเป็น2ช่องนี้นะคะก็จะเป็นของพื้นที่นะคะเดี๋ยวครูย่อแป๊บหนึ่งโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นปริมาตรค่ะปริมาตรนะคะจะว่าด้วยเรื่องของความจุนะคะความจุของเขาเรียกว่าอะไรความจุของหน่วยนะคะที่อยู่ในรูปทรงนั้นๆคราวนี้สูตรปริมาตรของปริซึมนะคะก็จะใช้สูตรก็จะใช้สูตรปริมาตรเท่ากับน่าจะเปลี่ยนสีอ่ะปริมาตรจะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงสูตรของปริมาตรนะคะจะง่ายกว่าสูตรของพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะการหาของมันเนี่ยไม่ค่อยจะซับซ้อนก็คือคำนวณหาพื้นที่ฐานเราก็ดูเลยว่าฐานเป็นรูปอะไรเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นรูปอะไรนะคะเป็นรูปกี่เหลี่ยมแล้วก็มาคูณกับความสูงของปริซึมเราก็จะได้คําตอบเลยนะคะหน่วยก็จะเป็นลูกบาศก์นะส่วนพื้นที่เนี่ยหน่วยก็จะเป็นตารางต่อไปนะคะทรงกระบอกทรงกระบอกลักษณะก็เช่นเดียวกันค่ะสูตรก็สูตรเช่นเดียวกันสูตรก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนกันคราวนี้การพิจารณานะคะเรารู้แล้วว่าทรงกระบอกเนี่ยฐานมันเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานของมันก็จะเป็นพาย r ยกกำลังสองความสูงก็คือ h ค่ะได้เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือปริมาตรของทรงกระบอกนะคะพาย r ยกกำลังสอง h ค่ะต่อไปนะคะพีระมิดค่ะพีระมิดนะคะถ้าในการทดลองก็คือถ้าเราเอาถ้าเราใช้ปริมาตรนะถ้าเราใช้ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็จับตัวพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมมาด้วยนะคะโดยที่ลักษณะของฐานกับความสูงของปริซึมกับพีระมิดเนี่ยมีความยาวมีความสูงที่เท่ากันคราวนี้ถ้าหากเราจะทดลองเททรายจากพีระมิดนะคะลงไปยังปริซึมเนี่ยจะต้องเทจากพีระมิดเนี่ยเป็นจำนวน3ครั้งถึงจะเต็มปริซึม1รูป1ทรงนะคะเพราะฉะนั้นสูตรของมันเนี่ยมันก็เลยเป็น1ใน3ของพื้นที่ฐานคูณสูงทำไมต้องเป็น1ใน3ก็คือจากที่อธิบายเมื่อกี้นะคะว่าเราจะต้องเททรายหรือเทน้ำจากพีระมิดเนี่ยเป็นจำนวน3ครั้งมันถึงจะเต็มเท่ากับปริซึม1ดังนั้นเนี่ยพีระมิดเนี่ยมันก็เลยเป็น1ใน3เท่านี้เองเท่านั้นนะคะนอกนั้นเหมือนเดิมคราวนี้กลวยก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณครูจับคู่ระหว่างกลวยกับทรงกระบอกนะคะแล้วก็ให้กลวยกับทรงกระบอกนั้นน่ะมีความยาวรอบฐานกับมีความสูงเท่ากันก็จะต้องเทเป็นจำนวน3ครั้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปริมาตรมัน
มันก็เลยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงค่ะคราวนี้เรามาคิดพิจารณาต่อนะคะพื้นที่ฐานของกลวยเนี่ยมันก็จะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะเราก็จะใช้สูตรพาย r ยกกำลังสองแล้วก็คูณสูงคราวนี้สูตรเขียนง่ายๆเลยก็คือเศษ1ส่วน3พาย r ยกกำลังสอง h ค่ะตัวนี้ก็เราก็จะได้ปริมาตรของกลวยแล้วนะคะสุดท้ายค่ะปริมาตรของทรงกลมสุดท้ายนะคะปริมาตรของทรงกลมก็คือเราจะเทียบระหว่างทรงกระบอกกับทรงกลมในการหาปริมาตรหากเราผ่าครึ่งทรงกลมนะคะออกเป็นครึ่งหนึ่งนะคะมันก็จะมีลักษณะรูปทรงคล้ายๆกับถ้วยแล้วเราเททรายหรือเทน้ำนะคะลงไปในทรงกระบอกมันก็จะใช้ทั้งหมด3ครั้งเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้มันก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าอีกครึ่งหนึ่งรวมกันคูณ2ไปเนี่ยปริมาตรมันก็จะกลายเป็น4ส่วน3พาย r ยกกำลัง3ค่ะค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นสรุปความรู้นะคะสรุปสูตรที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรนะคะก็จะมีทั้งหมด5รูปทรงนะคะก็คือปริซึมทรงกระบอกพีระมิดกลวยแล้วก็ทรงกลมนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวคุณครูจะทิ้งไลฟ์สดนี้ไว้ให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะส่วนตัวนี้จะเป็น EP 1นะคะส่วน EP ที่2เนี่ยก็จะเฉลยข้อสอบนะคะจะพูดเกี่ยวกับข้อสอบ O-NET ในสาระที่2การวัดที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะในรอบหนึ่งเดี๋ยวในไลฟ์สดเนี่ยจะเอามาอธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ